ป่ะไปครับยอดพ่อจะหันมองเรียกเห็นทางนี้เดินมาก็พ่อจะเรียกเลยคุณยอมชื่ออะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะผมเข้าใหม่แล้วพ่อถามเลยชื่ออะไรก็ถอยไปอีกถอยไปอีกผมพ่อไม่ได้หน้าของพ่อแล้วผมพ่อไม่ต้องมองกล้องนี่แหละมองว่านี่เป็นอะไรผมพ่อมองหน้าผมนะแล้วผมจะหยุดครับผมถามโยมชื่ออะไรเลยเราก็ถามเหมือนแบบเมื่อกี้ที่อันนี้เดี๋ยวผมพูดแบบที่หลวงพ่อสอนเลยมาเดินยอมยอมชื่ออะไรอ๋อผมชื่อเฉลิมครับยอมไปไหนมาอ๋อผมไปนามาครับยอมรู้ไหมว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของใครถ้าอาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้โอ้เป็นที่ของยายเกิ้ลครับยายเกิ้ลถ้าอาตมาจะซื้อที่ตรงนี้สร้างวัดเนี่ยยายเกิ้ลหมายความว่ายายแกจะขายไหมโอ้โหแต่นะกลัวจะลำบากครับเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มานะครับคนมาติดต่อมาขอซื้อยายเกิ้ลเนี่ยหลายเจ้าเต็มทนครับโอ้ไม่ครับแต่ยายเกิ้ลไม่ยอมขายครับฉันเอาอย่างนี้หมายความคืนนี้อาตมาจะกลับวัดชินแล้วพรุ่งนี้จะนัดโยมเหลิมไปพบอาตมาที่วัดบัวแก้วเกศรอาตมาจะให้โยมเหลิมเนี่ยพาอาตมาไปหายายเกิ้ลนะฮะได้ครับได้ครับได้ครับตอนนี้ยายเกิ้ลเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่แถวแถวปากเกร็ดอยู่ตรงไหนล่ะผมน่าควรจะบอกไม่ถูกเลยครับแต่ถ้าผมพาให้ยมเหลิมพาไปผมพาท่านอาจารย์ไปก็ได้พาไปคือหมายความเดี๋ยวไปคุยกับยายเองครับครับครับตกลงไปนั้นว่าถ้าอาจารย์จะให้ผมพาท่านอาจารย์ไปนะใช่ใช่ใช่ได้ครับแล้วพรุ่งนี้ก็นัดเจ็ดโมงที่วัดบัวแก้วเกศรได้ครับได้แล้วจะมาจะจอดรับตรงนั้นครับแล้วยมเหลิมก็แต่งตัวแล้วไปพบกันตรงนั้นครับผมครับครับครับ